ติดตามรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อนะครับไปกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับก็พอใจผลการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในรอบ11ปีครับโดยปีนี้นะครับก็ทั้ง2ประเทศก็ได้มีการเพิ่มความตกลงร่วมกันในทุกด้านครับพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดซื้ออาวุธตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตอย่างแน่นอนครับที่ประเทศรัสเซียนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์ถึงผลการเยือนประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการว่าโดยปกติแล้วการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการรัสเซียนั้นจะถูกจัดขึ้นที่กรุงมอสโกครับแต่ในครั้งนี้นะครับรัฐบาลและก็ท่านนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนั้นให้เกียรติจัดขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเนื่องจากเป็นเมืองที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียอีกทั้งที่นี่นะครับยังเป็นบ้านเกิดของทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของรัสเซียจึงรู้สึกพอใจการเดินทางมาเยือนรัสเซียในครั้งนี้ครับและยินดีที่ได้รับความร่วมมือจากรัสเซียโดยการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ว่างเว้นมาถึง11ปีเนื่องจากโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียนั้นจะครบรอบ120ปีในปีหน้านะครับ2560ซึ่งทั้ง2ประเทศก็ได้เตรียมการเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของวัฒนธรรมนั่นเองครับนายกรัฐมนตรีครับกล่าวอีกครับว่าสำหรับการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนั้นได้พูดคุยกันหลายเรื่องเพื่อให้การลงนามความตกลงระหว่างการเป็นรูปธรรมได้โดยเร็วซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นหลักการในการร่วมมือกันหลายด้านครับเช่นความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานซึ่งการมาครั้งนี้ก็เป็นคำตอบนะครับว่าไทยพร้อมไปทุกประเทศเพื่อเป็นทางเลือกประเทศไทยต้องเป็นไปทั้งประเทศเกษตรกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมเบาและหนักแต่จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับนอกจากนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องครับที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้นโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับจะเปิดเที่ยวบินตรงมายังกรุงมอสโกอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมสนับสนุนให้รัสเซียที่เสนอขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะมีแหล่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยไทยเสนอให้รัสเซียนั้นซื้อสินค้าการเกษตรและข้าวจากไทยให้มากขึ้นเพื่อความมั่นคงทางอาหารของรัสเซียเองด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการมาเยือนรัสเซียในครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกข้างหรือเปลี่ยนนโยบายทางการทูตไทยไม่เคยเลือกข้างนะครับแต่ไทยเป็นประเทศเสรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าไม่มีการเจรจาซื้อเฮลิคอปเตอร์หรืออาวุธตามที่มีคนหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ก็ยอมรับครับว่าเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความมั่นคงที่กองทัพจะต้องไปพิจารณาในรายละเอียดทางเรื่องของงบประมาณความจำเป็นและความคุ้มค่าที่จะต้องสามารถใช้ร่วมกันได้ในหลายหน่วยงานและหากจะมีการซื้ออาวุธก็จะทำแบบรัฐต่อรัฐนะครับไม่มีเรื่องเงินใต้โต๊ะจึงอย่าตั้งธงว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนอกจากนี้เราจะใช้การค้าตอบแทนเข้ามาดำเนินการด้วยซึ่งการมาในครั้งนี้ก็เป็นการลงนามมากกว่า10ฉบับโดยไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวนั่นก็เป็นคำชี้แจงจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผม